สวัสดีครับชื่อบิวจักรพันธ์ครับสวัสดีครับวิชภาสเมธกุลครับชื่อเล่นชื่อไบเบิลครับทั้งสองคนเนาะชื่อนามสกุลนี่คือแบบเป็นชื่อนี้มาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าของบิวตอนตั้งแต่เกิดคือเปลี่ยนชื่อมารอบหนึ่งครับตอนแรกชื่อณัฐวุฒิแต่แม่เนี่ยจะเล่าดีก็คือแม่ตั้งชื่อให้ณัฐวุฒิตอนแรกเกิดครับแต่พอแบบไปมาแม่เล่าว่าพอชื่อณัฐวุฒิอะโตมามันจะเป็นเด็กดื้อมันจะเป็นเด็กไม่ดีซึ่งจริงๆแล้วการเปลี่ยนชื่อก็ไม่ได้มีอะไรมากโตมาก็ดื้อเหมือนเดิมแล้วคือแม่บิวครับเขาช่วงนั้นลูกทุ่งลูกกรุงกำลังดังแม่บิวชอบก๊อตจักรพันธ์ครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นบิวจักรพันธ์ครับก็เลยถามแม่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะแม่ชอบอะไรก่อนจะชอบก๊อตจักรพันธ์แม่บอกว่าชอบยอดรักสลักใจใช่ครับเกือบเป็นบิวยอดรักครับผมก็เป็นชื่อตั้งแต่เกิดครับผมแต่ว่าชื่อเล่นก็มีเรื่องเล่านิดนึงครับก็คือตอนแรกว่าผมเพิ่งเป็นคริสเตียนใหม่ๆแล้วก็อยากจะอ่านพระคัมภีร์บ่อยๆก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าไบเบิลแหละทุกครั้งที่เห็นเขาจะได้แบบว่าอ่านพระคัมภีร์ประมาณนั้นครับผมอยากเล่าถึงนิสัยส่วนตัวของตัวเองนิดนึงเอาไบเบิลก่อนครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบๆนะครับขี้อายแล้วก็จริงๆถ้าเกิดไม่สนิทอ่ะทุกคนจะคิดว่าผมเป็นคนแบบหยิ่งเพราะว่าตอนหน้านิ่งผมแบบหน้าดุนิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดสนิทขึ้นมาก็จะรู้เลยว่าผมเป็นคนติงตองที่สุดเลยครับผมข้าวของวิวก็ตอนแรกเป็นคนเขินๆครับแบบเป็นคนชอบยิ้มอะไรเงี้ยเวลาแบบเจออะไรแบบเรื่องอะไรแบบแย่ๆเงี้ยเราก็จะแบบยิ้มให้กับมันครับแล้วก็เป็นคนชอบติดห้องครับแบบไม่ค่อยชอบออกไปไหนเหมือนกันใช่ แบบเป็นพวกแบบเลซี่อินเบดรูมอะครับแบบติดเตียงเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับไม่ค่อยชอบออกไปไหนสักเท่าไหร่แล้วก็เวลาอยู่กับคนอื่นก็จะเป็นอีกอย่างนึงครับก็เป็นคนที่แบบจะแอคทีฟแบบเหมือนเราต้องแบบสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วบิวก็เป็นแบบเซมิแบบอินโทรเวิร์ตอะไรเงี้ยครับเวลาแบบเจอคนเยอะๆเนี่ยก็จะหมดพลังเนี่ยแต่พออยู่คนเดียวในห้องเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนฟูลฟิลมากขึ้นครับครับผมก็คล้ายๆกันครับก็ตอนอินโทรเวิร์ตใช่เป็นอินโทรเวิร์ตมากครับรู้สึกว่าออกไปข้างนอกนี่คือต้องมีเป้าหมายคือแบบว่าจะไปเจอคนก็คือแบบว่าปรับบุคลิกได้ก็คือแบบเป็นคนร่าเริงได้แต่ว่าตอนกลับมาที่ห้องมันเหมือนกับเป็นมารีชาร์จแบบว่ามันต้องกลับมาที่ห้องคือแต่ถ้าแบบคนประเภทเดียวกันแบบอินโทรเวิร์ตเหมือนกันแบบเจอเรื่องที่สนใจเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนแบบเติมพลังให้กันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราสนใจในเรื่องนี้เรื่องเดียวกันมันจะแบบคุยกันถูกคอมากขึ้นครับแล้วทั้งสองคนเป็นคนแบบต้องวางแผนก่อนไหมในแต่ละวันเงี้ยสมมติเวลาจะออกพรุ่งนี้จะออกไปทำอะไรวางแผนแล้วจะต้องตื่นกี่โมงต้องใส่ชุดไหนอะไรแบบนี้เลยไหมเป็นครับของบิวเป็นครับเวลาก่อนนอนสมมุติว่าพรุ่งนี้มีงานบิวก็จะตั้งจัดตารางไว้แล้วว่าต้องตื่นกี่โมงออกไปกี่โมงรถจะติดไหมวันนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเป้าหมายใน1วันก็ต้องทำให้สำเร็จครับผมก็เหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องแบบว่าเลือกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือไม่ได้คิดแบบลึกไปขนาดนั้นนะแต่ว่าคือแต่ละวันต้องมีเป้าหมายเหมือนกันต้องทันเลยไหมคะว่าแบบวันนี้เสร็จงานนี้จะไปกินข้าวร้านนี้หรือไปทำสิ่งนี้ถึงต้องทันอย่างนี้เลยคะไม่ขนาดนั้นแล้วผมว่าแล้วแต่ว่าผมนัดกับใครมากกว่าถ้าเกิดบอกว่าคนสำคัญก็คืออยากจะวางแผนให้มันละเอียดแต่ว่าถ้าเกิดแบบไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือบอกว่าตามแบบ go with the flow อะไรเงี้ยได้ตามเพื่อนตามFirst impression แรกที่เห็นกันเป็นยังไงก่อนที่จะมาคุยกันแล้วแบบนิสัยคล้ายกันเนี่ยตอนที่เราเห็นอีกฝ่ายหนึ่งครั้งแรกไม่ถูกจับอาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมาตรงเห็นเขาข้างแรกเขาก็ยังมีผมแบบทองๆอยู่ผมก็เห็นว่าทองแฮมเตอร์ผมก็คิดว่าอ๋อคนนี้น่าจะบอกว่าแบบติดๆเฟี้ยวๆหน่อยคือบอกว่ากล้าทำผมแบบเนี้ยผมก็เลยคือบอกอ๋อคนนี้ดูแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยของบิว first impression ของไบเบิลก็คือบิวอ่ะชอบศิลปินเกาหลีอยู่คนหนึ่งครับเป็นแรปเปอร์ของวง DPRY ครับแล้วเขาแบบหน้าเหมือนด้วยแล้วเขายิ่งแบบเหมือนคนที่แบบเราแบบชื่นชอบอยู่แล้วเงี้ยมันก็ยิ่งแบบเหมือนด้วยเหมือนชอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบ
แล้วพอได้มารู้จักกันเงี้ยภาพที่เราเห็นครั้งแรกกับพอเราได้รู้จักตัวตนเขาเงี้ยเหมือนหรือแตกต่างกับครั้งแรกที่เรามองเขาไหมคะแตกต่างครับน่าจะเป็นของไปแล้วอย่างเดียวผมเห็นวิวแบบว่าก็คืออย่างที่บอกเขาน่าจะแบบว่าดูเหมือนแบบว่าคนแบบ extrovert อะไรเงี้ยแบบว่าคนชอบอยู่กับคนอะไรเงี้ยใช่เป็นสัตว์สังคมเลยใช่ใช่ครับผมเห็นเขาเป็นงั้นเพราะแบบกล้าแสดงออกกล้าแบบว่าทำแบบว่าเรื่องแบบว่าแฟชั่นหรือว่าเรื่องของแบบว่าที่เขาทำผมอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าอ๋อน่าจะเป็นแบบว่า extrovert แต่ว่าจริงๆก็เหมือนนิสัยคล้ายๆผมคือชอบอยู่คนเดียวใช่ก็อย่างที่บอกวิวว่าเป็นแบบเซมิหน่อยๆแบบถ้า introvert ก็ไม่เป็นเป็น extrovert ก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆตัวตนของวิวจริงๆแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆไบเบิลนี่แหละครับแต่สิ่งที่ไบเบิลเห็นก็จริงๆวิวก็เป็นคนที่จะบอกว่าเหงาตอนอยู่คนเดียวก็ใช่แต่มันก็ต้องการคนอื่นด้วยครับก็เลยรู้สึกว่างงกับตัวเองอยู่แล้วก็มุมมองของวิวในสำหรับไบเบิลแล้วก็คือเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเลยครับตั้งแต่วันแรกที่เจอก็คือไบเบิลเป็นคนแบบเงียบๆนะเวลาแบบไม่มีใครคุยกับเขาเขาจะทำหน้าแบบนิ่งๆเลยหลายคนอาจจะมองว่าแบบเขาหยิ่งอะไรนะแต่จริงๆไบเบิลก็ไม่ได้หยิ่งเลยก็คือเราต้องคุยในเรื่องที่เขาสนใจเหมือนกันครับเขาถึงจะแบบแอคทีฟขึ้นมาแบบคุยกับเราด้วยอะไรเงี้ยครับของไบเบิลนี่คือแบบเลี้ยงแมวด้วยใช่ไหมครับผมเลี้ยงแมวเป็นแบบตัวโปรดเลยหรือเป็นสัตว์เลี้ยงที่โปรดเลยหรือไงอ๋อก็คือตอนนั้นเพิ่งเข้ามาเรียนปีหนึ่งแล้วก็ในกลุ่มของปีของเราในกลุ่มปีศึกษาเขามีคนที่แบบว่าเก็บลูกแมวมาจากน้ำตกอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีใครสนใจเลี้ยงไหมผมก็อยากเลี้ยงก็เลยแบบรับมาเลี้ยงเลยคือเป็นแมวจรครับครับผมชื่อน้องอะไรน้องเกรย์ครับเกรย์ของเราเลี้ยงสัตว์ด้วยไหมครับของบิวเลี้ยงแมวเหมือนกันครับวิเชียนมากวิเชียนมากสีขาวตาสองสีครับเป็นขาวมณีรู้ดีมันเป็นพันธุ์ที่มันเป็นพันธุ์ที่ผมอยากได้มากคือมันเป็นแมวไทยที่บอกว่ามีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างแพงไปเล่นแมวบ้านเขาได้ครับยังไม่ได้พูดชื่อแมวเลยอ๋อแมวของวิวชื่อโนครับโนใช่ครับชื่อเกาหลีก็จะชื่อมิโนชื่อไทยอีโนแมวมันน่ารักก็เวลามองตามันแล้วแบบมันอยากจะฆ่าเราผมก็อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมานานแล้วครับแต่ว่าเลี้ยงหมาที่คอนโดก็ไม่น่าจะไหวจริงๆจะไปเลี้ยงงูแล้วแต่ว่ามันก็ต้องซื้อ เหมือนเพราะงูมันแบบว่าเราไม่ต้องมันโลเมนเทนเนนต์ครับคือแบบมันก็อยู่ของมันแมวก็ค่อนข้างแบบนั้นนะผมก็เลยบอกว่าแมวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าอยากมีสัตว์เลี้ยงครับในคอนโดนะอ่ะตอนนี้รู้มาว่าแฮชแท็กของเรา2คนไมเบิ้ลดิวไมเบิ้ลดิวเป็นทำลายเลยไหนยังไงก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะขึ้นแทนขึ้นเทรนด้วยซ้ำก็แบบเซอร์ไพรส์เวลาเราแบบอยู่ด้วยกันเลยครับก็แบบมีแบบถ่ายรูปเล่นบ้าง TikTok บ้างอะไรเงี้ยก็วันไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็แบบลงโพสเล่นๆอะไรเงี้ยครับเหมือนเราเล่นโซเชียลปกติอะไรเงี้ยครับเหมือนเราเล่น Twitter เห็นได้ข่าวเวลาเล่นกับเพื่อนๆเงี้ยแต่เราสองคนไม่เห็นคุยกับคนอื่นเลยจีบกันอยู่สองคนใช่ไหมอ๋อทุกคนเป็นอากาศใช่ไหม อันนั้นน่าจะจริงจีบกันออกสื่อละคือเราสองคนแบบเอาพูดของวิวก่อนคือวิวแบบไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์ขนาดนั้นครับส่วนใหญ่จะแบบอยู่หน้าคอมดูอะไรเลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยพอแบบขึ้นโทรศัพท์ notification ขึ้นมาก็จะนึกว่าแบบอ้าวเขาเมนชั่นหาเราเหรออะไรเงี้ยเราสายอ่านอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่สายตอบเราก็จะเลือกตอบคนที่แบบเฮ้ยความคิดนี้สร้างสรรค์ดีเราน่าจะไปต่อยอดได้แล้วก็แบบตอบแต่ส่วนใหญ่ก็จะตอบแต่แบบไบเบิลนะเพราะว่าก็อยากรู้ความคิดจากเขาเหมือนกันว่าแบบเราอยากรู้ความคิดเขาว่าเขาคิดยังไงกับแบบคำตอบแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมก็เอาจริงๆผมไม่ค่อยเห็นโน้ติฟิเคชันของคนอื่นนะไม่รู้เป็นปิดเครื่องไม่ได้ปิดตั้งเกินไปชื่อไม่รู้ผมเห็นแล้วก็ตอบเท่าที่เห็นครับผมนักที่ดูแล้วตอบแล้วเห็นของพี่หรือเปล่าได้ครับในชีวิตจริงแบบว่าอายุน้อยกว่าพี่ใช่ไหมใช่น้อยกว่าไม่เห็นเลยพี่
มันสนิทกันขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าแบบการเรียกพี่มันจะแบบมันจะเป็นสเต็ปถอยหลังครับเหมือนแบบต่างชาติอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องเรียกคุณแม่คุณพ่ออะไรเงี้ยเรียกมัมแดดอะไรเงี้ยอายุเท่าไหร่ไหมครับบิว26ครับไบเบิลเพิ่งจะ23ครับ3ปีก็ไม่ได้แบบว่ามีความห่างหรือมีกำแพงของอายุอะไรกันใช่ไหมรู้สึกว่าไม่เลยครับจริงบิวบางทีก็ทำตัวเป็นเด็กน้องเออจริงๆขนาดบิวอายุ26เท่าอโปรแล้วดูความแตกต่างเฮ้ยโจพีใช่ป่ะแต่ว่าตอบในทวิตว่าไงนะไบเบิลอ๋อในการแสดงผมรู้สึกว่าแบบมันจะมีกำแพงครับถ้าเกิดเราเรียกพี่อะไรเงี้ยเราต้องเข้าบทอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันจะใช่มันจะเก่งก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ใส่ชีวิตจริงมาเล่นได้ไม่จริงผมกระซิบบอกว่าไม่จริงขอจริงๆเลยไม่มีกล้องสมมติไม่มีกล้องถ่ายก็สนิทกันนั่นแหละไม่ตอบในทวิตอ่ะฮะก็สนิทกันถึงไม่เรียกพี่กันไม่เรียกพี่ทำไมเราบอกว่าไม่อยากเป็นแค่น้องไม่อยากเป็นน้องเขาพี่ถ้าเกิดเจอไม่ถูกเกินเสียการเสียการของเราเป็นคนเงียบๆหรอแต่ว่าถึงชอบแบบปรีเลยใช่ครับผมมือผมอยู่แบบไม่นิ่งครับคือผมเป็นคนชอบแบบว่าประดิษฐ์หรือว่าทำอะไรก็ได้ที่แบบเกี่ยวกับมือแบบที่ตอนอยู่เชียงใหม่ผมชอบทำมีดแบบบอกว่าทำมีดแบบว่าเอาไว้เดินป่าอะไรเงี้ยแต่ตอนอยู่คอนโดมันทำมีดไม่ได้ครับมันต้องมีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาอะไรทำที่บอกว่ามันสเกลลงที่บอกว่าสามารถทำแล้วก็แบบไม่รบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยชอบ DIY ใช่ DIY นี่คือสิ่งที่รักผมเลยของเราเวลาว่างทำอะไรของบิวเวลาว่างก็จะเล่นดนตรีครับก็แต่ว่าตอนนี้อยู่ในคอนโดมันก่อนหน้านั้นบิวเล่นแซกโซโฟนครับเล่นมาเป็นแบบ10กว่าปีแล้วแต่พอย้ายมาอยู่คอนโดมันก็ต้องแบบเซฟซาวด์นิดนึงก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นแบบคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดแบบ MIDI อ่ะครับแล้วก็มีโปรเซสเพลงด้วยอะไรเงี้ยครับผมว่าอยู่เชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่ครับผมเป็นคนเชียงใหม่เกิดเชียงใหม่เกิดเชียงใหม่พูดภาษาไหนได้ไหมอู้กำเมืองพระเจ้าอู้ประเดี๋ยวพระเจ้าฟังออกครับฟังอย่างเดียวเคยคุยเล่นกันในภาษาเหนือไหมไม่ครับคือไม่ถ้าเกิดผมพูดไม่ได้ผมจะสอนไม่ได้เหมือนกันครับฟังได้อย่างเดียวฟังได้อย่างเดียวเลยครับผมต้องหาคนที่แข็งแกร่งละอู้กำเมืองอู้กำเมืองพระเจ้าแล้วทีมไม่น่าจะเปิดกล้องแล้วตื่นเต้นไหมอ๋อตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับแล้วคือไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงขนาดไหนด้วยซ้ำอย่างเงี้ยก็แบบตื่นเต้นคือของผมนี่แบบว่าเป็นเรื่องแรกเลยผมก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวยังไงคนอื่นนี่ก็ไม่แน่ใจเขาอาจจะมีแบบประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยคือผมเป็นน้องใหม่ก็คือต้องเตรียมตัวยังหนักเลยสุดท้ายแล้วฝากหน่อยฝากเราฝากที่จะเห็นเรานี้เรื่องนี้ติดตามเราก็เดี๋ยวฝากติดตาม Kin Posh The Series ด้วยนะครับผมรับบทเป็นเวกัสแล้วก็ผมนะครับบิวรับบทเป็นพีทครับในเรื่องของเราสองคนเนี่ยเข้มข้นมากใช่เข้มข้นแบบเข้มจริงก็อยากให้ทุกคนติดตามกินพอส The CD นะครับก็ฝากคู่เราด้วยเวกัสพีทครับผมแค่นี้นะพูดอะไรเด็ดๆไม่มีอะไรพูดแล้วจะทำให้เต็มที่นะอะไรอ๋อเขียวจะทำให้เต็มที่ครับผม